Apple ออกอัปเดต iOS 8, iPad OS 8, Watch OS 8, Mac OS Sequoia ให้ผู้ใช้งานทุกคนแล้ววันนี้อย.สหรัฐอนุญาตฟีเจอร์ตรวจจับภาวะหยุดหายใจขนาดหลับใน Apple Watch แล้ว Apple Watch SE ตัวเรือนพลาสติกยังอยู่ในแผนการพัฒนาของ Apple ติดตามพร้อมข่าวอื่นที่น่าสนใจสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Emsa Channel Review มาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมต้นกล้าพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับ Apple ออกอัปเดต iOS 8, iPad OS 8, Watch OS 8, Mac OS Sequoia ให้ผู้ใช้งานทุกคนแล้ววันนี้ในวันนี้ Apple ออกอัปเดตระบบปฏิบัติการเวอร์ชันใหม่ประจำปีให้กับผู้ใช้งานทั่วไปหลังจากออกรุ่นทดสอบให้นักพัฒนาไปก่อนหน้าซึ่งครั้งนี้มาครบทั้ง iPhone, iPad, Apple Watch, Mac, Apple TV, Apple Vision Pro และ HomePod มีรายละเอียดดังนี้ iOS 8สำหรับ iPhone ปรับแต่งหน้า Home และ Control Center ได้เพิ่มระบบล็อกเป็นรายแอปเวลาเปิดต้องยืนยันตัวตน Photo ปรับปรุงใหม่มีโหมดเล่นเกมมีฟีเจอร์ปิดบันเดอร์โฆษณาใน Safari เพิ่มแอป Password iPad OS 8สำหรับ iPad มีเครื่องคิดเลขให้ใช้งานแล้วมี Mac Note แก้โจทย์เลขมีระบบแก้ไขลายมือ Smart Script ปรับปรุงแท็บบาร์ใหม่ส่วนฟีเจอร์อื่นคล้าย iOS 8เช่นปรับแต่งหน้าโฮมกับ Control Center ได้มีโหมดเล่นเกม Photo ปรับปรุงใหม่ Watch OS 8สำหรับ Apple Watch มีแอปข้อมูลเชิงลึกสุขภาพไวทัลแอป Trending Load ให้คะแนนออกกำลังกายและวงแหวน Activity ปรับแต่งค่าให้ละเอียดขึ้น Mac OS Sequoia สำหรับ Mac สามารถทำ iPhone Mirroring ได้แล้วมีโหมดไฮไลท์ระบุจุดสำคัญเมื่อดูข้อมูลบน Safari และมีแอป Password TV OS 8สำหรับ Apple TV เพิ่ม Insight แสดงข้อมูลเชิงลึกคอนเทนต์ที่กำลังดูมีโหมดปรับเสียงให้ได้ยินชัดขึ้นและโหมดเรียกซับไตเติลตามสถานการณ์ HomePod 18ต้องรับ SharePlayVision OS 2สำหรับ Vision Pro เพิ่มการแสดงรูปภาพ Special เพิ่มคำสั่งมือแบบใหม่และรองรับการแสดงจอเสมือนของ Mac สำหรับอุปกรณ์รุ่นที่สามารถอัปเดตระบบปฏิบัติการเวอร์ชันใหม่ได้มีดังนี้ iPhone 16 iPhone 16 Plus iPhone 16 Pro iPhone 16 Pro Max iPhone 15 iPhone 15 Plus iPhone 15 Pro และ iPhone 15 Pro Max iPhone 14 iPhone 14 Plus iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro MaxiPhone 13 iPhone 13 mini iPhone 13 Pro iPhone 13 Pro Max iPhone 12 iPhone 12 mini iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max iPhone 11 iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Max iPhone XS iPhone XS Max iPhone XR iPhone SE รุ่นที่2เป็นต้นไป iPad OS 8 iPad Pro ชิป M4 iPad Pro จอ 12.9 นิ้วรุ่นที่3เป็นต้นไป iPad Pro จอ 11 นิ้วรุ่นที่1เป็นต้นไป iPad ชิป M2iPad Air รุ่นที่3เป็นต้นไป iPad รุ่นที่7ขึ้นไป iPad mini รุ่นที่5ขึ้นไป Watch OS 8 Apple Watch SE รุ่นที่2 Apple Watch Series 6ขึ้นไป Apple Watch Ultra ทุกรุ่น Mac OS Sequoia iMac รุ่น2019เป็นต้นไป iMac Pro ปี2007 MacBook Air รุ่นปี2020เป็นต้นไป MacBook Pro รุ่นปี2018เป็นต้นไป Mac Pro รุ่นปี2019เป็นต้นไป Mac Studio รุ่นปี2022Mac Mini รุ่นปี2018เป็นต้นไป TV OS 8 Apple TV HD Apple TV 4K ทุกรุ่นส่วน Vision OS 2อัปเดตได้แน่นอนใน Apple Vision Pro ที่มา 925 Mac Mac Rumor อย.สหรัฐอนุญาตฟีเจอร์ตรวจจับภาวะหยุดหายใจขนาดหลับใน Apple Watch แล้ว FDA หรือองค์การอาหารและยาสหรัฐออกใบอนุญาตการใช้งานฟังก์ชันตรวจจับภาวะหยุดหายใจขณะหลับ Sleep Apnea Detection ใน Apple Watch Series 9 Apple Watch Series 10และ Apple Watch Ultra 2แล้วฟีเจอร์นี้ Apple เพิ่งเปิดตัวในงานแถลงข่าว iPhone 16โดยเป็นส่วนหนึ่งของระบบปฏิบัติการ Watch OS 8ที่ออกอัปเดตให้ผู้ใช้งานวันนี้รองรับทั้ง Apple Watch Series 10ที่จะขายในสหรัฐอเมริกาสัปดาห์นี้รวมทั้งรุ่นก่อนหน้า2รุ่น FDA ระบุว่าฟีเจอร์นี้ทำหน้าที่แจ้งเตือนความเสี่ยงเมื่อพบข้อมูลที่ผิดปกติเท่านั้นเมื่อได้รับการแจ้งเตือนผู้ใช้งานควรปรึกษาแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยเพิ่มเติมข้อมูลรายละเอียดฟีเจอร์ที่ให้บริการแต่ละประเภทของ Watch OS ระบุว่า Sleep Apnea Detection เริ่มใช้งานได้แล้วในหลายประเทศโดยยังไม่มีประเทศไทยที่มาที่คัน
และมีอีกหนึ่งรายงาน Apple Watch SE ตัวเรือนพลาสติกยังอยู่ในแผนการพัฒนาของ Apple รายงานล่าสุดของ Mark Gurman จากสำนักข่าว Bloomberg ยังคงยืนยันว่า Apple กำลังพัฒนา Apple Watch SE รุ่นใหม่ที่ตัวเรือนใช้วัสดุพลาสติกแทนที่อลูมิเนียมมาร์โกแมนอ้างถึง Apple Watch ตัวเรือนพลาสติกครั้งแรกในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยคาดว่าการเปลี่ยนวัสดุตัวเรือนจากอลูมิเนียมเป็นพลาสติกจะช่วยให้ Apple Watch SE ในอนาคตมีราคาถูกลงเนื่องจาก Apple Watch SE ในปัจจุบันมีราคา$249ขณะที่ Galaxy Watch FE จาก Samsung วางจำหน่ายในราคา$199ทั้งนี้ Apple เคยนำวัสดุพลาสติกมาใช้กับ iPhone 5C ในปี2013ซึ่งทำจากโพลีคาร์บอเนตมีให้เลือกหลายสีแต่มีเสียงวิจารณ์ว่า Apple กำหนดราคาสูงเกินไปอย่างไรก็ตาม Apple Watch SE รุ่นที่3ไม่ได้รับการเปิดตัวพร้อมกับ Apple Watch Series 10ดังนั้น Apple Watch SE ที่จะออกมาในปีหน้าอาจเปลี่ยนมาใช้วัสดุพลาสติกเป็นครั้งแรกที่มา Mac Rumor 10เหตุผลที่ควรรอ iPhone 17ในปีหน้าApple มีแนวโน้มอัปเกรด iPhone ในทุกๆปีแน่นอนว่าในปีหน้าจะมี iPhone 17 Series ออกมาแทนที่ iPhone 16 Series ที่เปิดตัวไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและคาดว่าจะมีฟีเจอร์ใหม่ๆที่น่าสนใจอย่างน้อย10รายการที่ทำให้คุณคุ้มค่ากับการรอคอย Under Display Face ID iPhone ในปีหน้าจะเป็นรุ่นแรกที่ติดตั้ง Face ID ไว้ใต้หน้าจอทำให้ดีไซน์ของ Dynamic Island เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากที่เคยถูกเจาะเป็นหลุมรูปทรงแคปซูลอาจเปลี่ยนเป็นวงกลมที่เล็กลงกว่าเดิมและคาดว่า iPhone ในปี2027อาจไม่มีการเจาะหลุมบนหน้าจอเลยอย่างไรก็ตามคาดว่า Under Display Face ID จะพบเฉพาะ iPhone 17 Pro และ iPhone 17 Pro Max เท่านั้นเปลี่ยนแปลงขนาดหน้าจอ iPhone 17ที่เป็นรุ่นพื้นฐานคาดว่าจะมีขนาดหน้าจอ 6.27 นิ้วหรือใหญ่กว่าขณะที่ iPhone 17 Plus อาจมีหน้าจอขนาด 6.86 นิ้วซึ่งคาดว่า iPhone 17จะมีขนาดหน้าจอเท่ากับ iPhone 16 Pro และ iPhone 17 Plus จะมีขนาดหน้าจอเท่ากับ iPhone 16 Pro Max อย่างไรก็ตาม iPhone 17 Plus ถูกลือว่าอาจไม่มีการผลิตออกมาแล้วแต่จะแทนที่ด้วย iPhone 17ที่มีความบางเป็นพิเศษเรียกว่า iPhone 17 Air ดังนั้นขนาดหน้าจอของ iPhone 17 Plus จึงยังไม่มีความแน่นอนรองรับ 120Hz โปรโมชั่นและ Always On DisplayiPhone 17และ iPhone 17 Plus จะเป็น iPhone รุ่นพื้นฐานรุ่นแรกที่ได้รับเทคโนโลยีจอภาพ LTPO ทำให้รองรับโปรโมชั่นช่วยให้อัตราการรีเฟรช 1Hz ถึง 120Hz ส่งผลให้รองรับการแสดงภาพในโหมด Always On Display ชิป Wi-Fi 7ที่ออกแบบโดย Apple iPhone 17 Pro และ iPhone 17 Pro Max ถูกลือว่าจะฝังชิป Wi-Fi 7ที่ออกแบบโดย Apple เป็นครั้งแรกซึ่งรองรับการทำงานที่คลื่นความถี่ 2.4 GHz 5 GHz และ6 GHz พร้อมกันส่งผลให้มีความเร็วในการเชื่อมต่อ Wi-Fi เพิ่มขึ้นเวลาแฝงลดลงการเชื่อมต่อมีความเสถียรเชื่อถือได้มากขึ้นกล้อง48ล้านพิกเซลเทเลโฟโต้ iPhone 17 Pro Max จะเป็น iPhone รุ่นแรกที่กล้องหลัง3ตัวมีความละเอียดเท่ากัน48ล้านพิกเซลหลังจากกล้องหลักและกล้องอัลตราไวด์ของ iPhone 16 Pro มีความละเอียด48ล้านพิกเซลโดยในปีหน้ากล้องเทเลโฟโต้ของ iPhone 17 Pro Max จะถูกอัปเกรดให้มีความละเอียด48ล้านพิกเซลเช่นเดียวกันแต่ไม่ชัดเจนว่า iPhone 17 Pro จะได้รับการปรับปรุงเช่นเดียวกันหรือไม่กล้องหน้า24ล้านพิกเซล iPhone 17ทั้ง4รุ่นจะมาพร้อมกล้องหน้าที่ได้รับการปรับปรุงใหม่โดยมีความละเอียด24ล้านพิกเซลและใช้เลนส์พลาสติก6ชิ้นขณะที่กล้องหน้าของ iPhone ในปัจจุบันมีความละเอียด12ล้านพิกเซลและใช้เลนส์พลาสติก5ชิ้นความละเอียดที่เพิ่มขึ้นเป็น24ล้านพิกเซลช่วยให้ iPhone 17 Series สามารถรักษาคุณภาพภาพถ่ายไว้ได้แม้จะครอบตัดหรือซูมเข้าในขณะที่จำนวนพิกเซลที่มากขึ้นสามารถบันทึกรายละเอียดปลีกย่อยได้มากขึ้นจึงช่วยปรับปรุงคุณภาพของภาพได้อีกจอแสดงผลป้องกันแสงสะท้อนและรอยขีดข่วน Apple ถูกอ้างว่ากำลังพัฒนาเทคโนโลยีการเคลือบใหม่สำหรับจอแสดงผล iPhone ในอนาคตซึ่งไม่เพียงแต่เพิ่มชั้นป้องกันแสงสะท้อนแต่ยังมีความทนทานต่อการขีดข่วนมากขึ้นอย่างไรก็ตามเทคโนโลยีดังกล่าวยังไม่พร้อมสำหรับ iPhone 16 Series ในปีนี้จึงมีความเป็นไปได้ที่จะนำไปใช้กับ iPhone 17 Series ในปีหน้าจอแสดงผลของ iPhone 16ได้รับการป้องกันด้วยเซรามิกชิลซึ่ง Apple อ้างว่าได้รับการปรับปรุงใหม่เพื่อให้ทนทานกว่ากระจกของสมาร์ทโฟนรายอื่นถึง2เท่าทั้งนี้เซรามิกชิลเปิดตัวครั้งแรกพร้อมกับ iPhone 12ในปี2020โดยเกิดจากการทำงานร่วมกันระหว่าง Apple กับ Corning และคาดว่าทั้ง2บริษัทยังทำงานร่วมกันต่อไปในการพัฒนากระจกที่มีความทนทานมากขึ้นความจำเพิ่มขึ้น
iPhone 16 Series ทั้ง4รุ่นมาพร้อมความจำแรม 8GB แต่ปีหน้า iPhone 17ถูกลือว่าจะได้รับความจำแรม 12GB อย่างไรก็ตามแหล่งข่าวหลายแห่งให้ข้อมูลที่แตกต่างกันไปบางแหล่งข่าวอ้างว่า iPhone 17 Series ทุกรุ่นจะมาพร้อมแรม 12GB บางรายก็อ้างว่าอาจจำกัดเฉพาะ iPhone 17 Pro และ iPhone 17 Pro Max แต่บางรายเชื่อว่าจะมีเพียง iPhone 17 Pro Max เท่านั้นDynamic Island เล็กลง iPhone 17 Pro Max จะได้รับการอัปเกรดระบบกล้อง True Depth สำหรับ Face ID ให้มีขนาดเล็กลงส่งผลให้ Dynamic Island มีขนาดแคบลงอย่างมาก iPhone 17 Air Apple ถูกอ้างว่ากำลังพัฒนา iPhone รุ่นพิเศษที่มีความบางเฉียบเรียกว่า iPhone 17 Air โดยมีขนาดหน้าจอแสดงผล 6.5 นิ้วมาพร้อม Dynamic Island ใช้ชิป A19 กล้องหลังตัวเดียวและจะได้รับชิปโมเด็ม 5G ที่ออกแบบโดย Apple ทั้งนี้ iPhone Airมีแนวโน้มที่จะวางจำหน่ายแทนที่ iPhone 17 Plus ในปีหน้าที่มา Mac Rumor และนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่หยิบมาฝากกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับ Emza Channel Review ด้วยครับผมต้นกล้าสวัสดีครับ